แต่งห้องนอนลูกสาวขนาด2เมตร60คูณ3เมตร50ครับห้องเล็กๆแต่งยังไงให้น่ารักครับไปดูครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูการแต่งห้องนอนลูกสาวนะครับที่หน้ากว้างเนี่ยประมาณ2เมตร60นะครับด้านในครับเขาแบ่งเป็นล็อกก่อนตรงนี้จะเป็นช่องนั่งเล่นนะฮะลูกสาวของเราเนี่ยมี2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็ต้องมีชุดเก็บของเนี่ยทั้ง2ชุดเหมือนกันนะครับตรงนี้ยกเป็นสเต็ปขึ้นมาเป็นห้องนั่งเล่นซ้ายนะครับมีตู้ที่เป็นชั้นวางของอยู่ด้านซ้ายเราจะแบ่งนะครับชั้นวางของได้เลยว่าเราจะแบ่งเป็นสเต็ปแบบไหนนะฮะอันนี้ก็จะแบ่งเป็น2ข้างนะครับเล็กกับใหญ่นะฮะหันมาด้านขวาครับมีลักษณะที่คล้ายๆกันครับเพราะว่าเดี๋ยวจะน้อยใจนะฮะว่าที่ได้ห้องไม่เท่ากันนะครับในส่วนนี้ครับเราก็ปูพรมแต่งม่านให้ดูสีสันน่ารักน่ารักในนะครับเหมาะกับวัยใสนะฮะผนังด้านนี้ครับขนาดประมาณ2เมตรครับเราก็ใส่เป็นตัวเตียงนอนขึ้นไปเลยโดยที่ลองสังเกตครับไอห้องเนี้ยฮะมันไม่ได้ใหญ่มากมันก็จะทำเตียงนอนเนี่ยครับที่มีช่องมุดเข้าไปห้องนั่งเล่นได้นะครับเตียงนอนของเราเนี่ยมันก็เป็นเตียง2ชั้นแต่งให้ดูสีสันน่ารักน่ารักในนะครับแบบผู้หญิงหวานๆนะครับก็เป็นงานไม้ที่ดูมีรายละเอียดมีดีเทลหน่อยฮะวางฟูเข้าไปครับบนและชั้นล่างล่างเนี่ยเตียงจะใหญ่หน่อยแล้วก็ชั้น2นะครับเตียงก็จะเล็กนิดนึงงานแต่งก็จะเป็นสีชมพูหันข้างขวากลับมาครับก็จะเป็นโต๊ะเขียนหนังสือเล็กๆนะครับที่สามารถวางคอมได้2ชุดแล้วก็จะมีชั้นวางครับที่เท่าๆกันหันกลับมาก็จะเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าครับที่แบ่งซ้ายขวาเท่ากันแล้วก็ตรงกลางมาแชร์กันนะครับนี่ก็จะเป็นภาพรวมของห้องนอนลูกสาวขนาดเล็กๆนะครับลองไปปรับใช้กันดูครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณไอเดียดีจากอินเทอร์เน็ตครับที่เอามาแชร์กันนะครับ